ทางรองเลขาธิการสปสช.ได้ชื่นชมกปท.เวียงเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะที่ร่วมกับเครือข่ายสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโดยมีการนำนักเรียนดูแลนักเรียนด้วยกันเองนะคะจนทำให้มีอัตราการฆ่าตัวตายเป็นศูนย์แล้วก็ยังขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อสร้างสังคมสุขภาพจิตที่แข็งแรงติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะทุกวันที่ห้องปกครองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจังหวัดเชียงรายซึ่งถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นจุดพักใจจะมีนักเรียนแกนนำสุขภาพจิต20คนคอยสับเปลี่ยนกันมารับฟังให้คำปรึกษาและให้กำลังใจแก่เพื่อนนักเรียนที่มีความเครียดจากปัญหาการเรียนสังคมเพื่อนเรื่องส่วนตัวและครอบครัวเรามีการติดตามการให้คำปรึกษาสำหรับคนนั้นไปครับผมอย่างเช่นมีคนเข้ามาปรึกษาผมเรื่องความรักครับผมก็จะติดตามว่าครั้งนี้เป็นไงบ้างแล้วหลังจากที่แบบว่าได้คุยกับเราไปแล้วแบบว่าเราให้คำปรึกษาเป็นเบื้องต้นนะครับว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลไหมเป็นยังไงบ้างติดตามผลหน่อยซิเนี่ยครับก็จะเป็นกันเองกับผู้ที่เข้ามาครับรับคำปรึกษาครับผมการวางระบบดูแลสุขภาพจิตนักเรียนเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งจากโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพจิตที่กปท.เวียงเชียงแสนร่วมกับโรงพยาบาลเชียงแสนและโรงเรียนนำร่อง2แห่งทั้งเชียงแสนวิทยาคมและราชประชานุเคราะห์15ช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นหลังสำรวจพบนักเรียนม.1 ถึงม.6 มีภาวะซึมเศร้าถึง 60% อยู่ในระดับรุนแรงเกือบ 4% และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงจึงจัดอบรมนักเรียนแกนนำให้มีความรู้ด้านการประเมินสุขภาพจิตและให้คำปรึกษาเบื้องต้นเป็นกลไกหลักเข้าไปช่วยดูแลเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองจนมีอัตราฆ่าตัวตายเป็นศูนย์การประเมินผลจากทางโรงพยาบาลกับทางเทศบาลนะคะว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วเราสามารถที่จะช่วยชีวิตเด็กที่มีปัญหาเด็กที่มีความเครียดนะคะเพราะว่าอันนี้เด็กไม่รู้นะคะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นแล้วจะทำยังไงก็เกิดโครงการปีที่2ต่อมานะคะโครงการส.ส. 2565ต่อมาซึ่งเราในเขตของดิฉันคือเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเนี่ยประสบความสำเร็จเราไม่มีเด็กนักเรียนนะคะที่จะเกิดปัญหาในการคิดสั้นฆ่าตัวตายรองเลขาธิการสปสช.และคณะซึ่งลงพื้นที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการนี้บอกว่ากปท.เวียงเชียงแสนทำงานเชิงรุกร่วมมือกับเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมป้องกันโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดีสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้เราอยากจะนำตัวอย่างดีๆนะครับที่เชียงแสนเนี่ยนะครับแนะนำนะครับแล้วก็อยากจะให้ท้องถิ่นที่อื่นนะครับได้ลองนำแนวคิดแบบนี้ไปขยายในพื้นที่ของท่านไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเยอะเลยครับนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจในพื้นที่สร้างเครือข่ายแล้วเดี๋ยวเครือข่ายเขาจะทำงานกันเองนะครับน่าทำมากๆครับอีกทั้งยังเน้นย้ำสปสช.พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่อยากให้กปท.พื้นที่อื่นๆนำแนวคิดของกปท.เวียงเชียงแสนไปปรับใช้สร้างความเข้าใจสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันในพื้นที่เพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน